สวัสดีค่ะทุกคนเปิดตัวในรถอีกแล้วนะคะเหมือนเป็นธรรมเนียมยังไงอย่างนั้นเลยนะคะวันนี้นะคะขิงก็จะพาไปเที่ยวนะคะในกรุงเทพนะคะก็จะไปดูนิทรรศการนะคะที่แบบส่วนตัวเห็นแล้วมันน่าไปมันฟรีด้วยนะคะแถวสามย่านแล้วก็อาจจะพาไปดินเนอร์อะไรเล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดชิลๆอีกวันนะคะชอบมากเลยชอบทำ weekending with me มากรู้สึกว่ามันใช่ทางในการทำคอนเทนต์นะยังไงก็ถ้าไม่เคยเข้ามาดูนะคะชื่อขิงนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปรับแฟนนะคะเพื่อที่จะไปสามย่านกันต่อนะสำหรับใครที่แบบยังไม่ได้กด follow ไม่ได้ follow สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะขิงก็รบกวนกดให้ด้วยนะคะตอนนี้ก็คือกลับมาอัพคลิปทุกสัปดาห์แล้วนะคะสนุกมากในการออกมาหาอะไรทำนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้ของขิงจะเป็นอย่างไรนะคะมีอะไรน่าไปตามกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันค่ะนี่คือกรุงเทพอากาศดีมากนะคะไม่ร้อนเกินไปแล้วก็แบบฝนก็เพิ่งจะตกไปเมื่อวานมันก็เลยเหมือนแบบไม่จัดจ้านไม่แสบตามากนะคะอาจจะเป็นเพราะตอนนี้มันช่วงเย็นแล้วมัน4โมงได้นะ4โมง17นาทีได้นะเลยแบบบรรยากาศกำลังดีทุกคนท้องฟ้าโปร่งมากดูนะนี่คือบรรยากาศกรุงเทพในวันนี้ก็รถติดเหมือนเดิมค่ะเป็นวันอาทิตย์นะคะก็น่าจะได้รูปสวยๆกันด้วยนะวันนี้แล้วก็เมคอัพวันนี้ก็คือหวานช่ำสุดๆช่วงนี้ชอบแต่งตาหวานๆแต่งแก้มหวานๆอะไรเงี้ยมันจะให้เหมือนแบบดูซอฟลงมั้งเพราะว่าขิมเป็นคนหน้าค่อนข้างคมใช่ไหมก็เลยต้องแต่งให้หน้ามันดูแบบเบาๆลงบ้างนะก็เดี๋ยวเจอกันอีกนึงนะคะตอนไปถึงสำนักมิทาวน์เลยเดี๋ยวจะพาไปดูว่างานเทศกาลมันเป็นอย่างไรนะคะไม่ทันเพียงไหนทุกคนยังแตกต้องรอช่างงานมา20นาทีตอนนี้คือแบบฟ้ามืดฝนจะตกแล้วนอยแดกค่ะรถแจกยังแบนนะคะก็ไม่รู้ว่าบทมานานแค่ไหนแล้วแต่ว่าพอถึงตรงแยกนนทรีได้ยินเสียงกึกๆๆเอ๊ะเสียงอะไรวะแล้วก็มีแบบพี่รถข้างๆเขาก็แบบว่ายังแตกยังแตกเราก็เลยบอกกระจกไปอ๋อค่ะไม่เซอร์ไพรส์ตอนนี้ก็จะไปบีควิกนะคะเมื่อกี้ก็มีช่างมาเปลี่ยนเป็นล้อสำรองให้เรียบร้อยก็คงจะไม่ได้ไปดูน้องกิกกี้แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไปกินข้าวหรือว่าอาจจะไปหาคาเฟ่น่ารักน่ารักกินการอะไรอย่างงี้นะตอนนั้นก็คงจะเป็นวีคเอนดิ้งที่ไม่ได้เป็นตามไปตามแพลนแต่ว่าเราก็สามารถบาวส์แบ็คเกือบรับกลับมาได้นะเพราะเราจะไม่ยอมเฟลเราอยู่กรุงเทพแล้วอ่ะมีที่เที่ยวเยอะแยะเนาะนั่งรอรถกันนะคะทุกคนตอนนี้อยู่บิ๊กบิ๊กก็น่าจะเปลี่ยนไม่ถึงชั่วโมงตามที่เขาบอกกินอาหารอิตาลีทานอยู่นะคะแต่ในเทศกาลน้องกิกกี้ก็คงไม่ได้ไปแล้วมันปิดทุ่มหนึ่งตอนนี้มัน 5:40 แล้วค่อยว่ากันค่ะอาจจะมีเทศกาลช่วงกลางคืนที่ขิงเห็นผ่านตาอยู่ในแถวหัวลำโพงนั่นแหละเดี๋ยวลองดูก่อนว่าอาจจะเปลี่ยนแผนในตรงนั้นเพราะว่ามีเทศกาลที่แบบว่าช่วงกลางคืนด้วยเหมือนตอนนี้นะคะอยู่ที่เทศกาลน้องสุจิอาคอยูนิตี้นะคะก็จะเป็นเทศกาลที่เอาตึกเก่าที่เคยมีไฟไหม้มานะคะกับเทศกาลนะคะก็จะเป็นเหมือนเทศกาลที่แสงสีเสียงให้เดินชมกันซึ่งตอนนี้เรามาถึงกันแบบใกล้ค่ำเลยเราเข้าไปรอนะคะเพราะว่าพี่เขาแจ้งว่าจะต้องรอให้คนข้างบนน่ะลงมาก่อนแล้วเราถึงจะขึ้นไปต่อได้นะคะบรรยากาศด้านในค่ะทุกคนมืดมากขนาด DJI ยังเก็บแสงไม่ได้ส่วนนี้อันนี้จะมีถึงเดือนตุลาเลยนะคะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถมาได้ฟรีด้วยนะไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็ต้องมานั่งรอกันก่อนนะคะคิวเราแล้วนะคะนี่เป็นทางเข้าแล้วทุกคนตื่นเต้นมากมืดมากนะคะ expedition rules no food no drinks allowed นะคะ
มาแล้วนะคะอยู่ตรงบล็อกที่15มั้งถ้าจำไม่ผิดอาหารอิตาเลียนนะคะทุกคนก็เป็นฟิลกันมากก่อนหน้านี้กินแต่อาหารไทยนะคะพาต้าเพนเซชั่นนะคะน่ารักไหมเขาข้างหน้ากันนั้นน่ารักมากเลยนี่ลมแรงพอสมควรนะคะกินอาหารอิตาเลียนอย่างนึงก็ต้องมีพิซซ่ากับพาสต้าแหละเมนูคือน่ากินมากขิมเป็นคนชอบทรัฟเฟิลมากเลยอ่ะจริงคุณหญิงชอบอาหารค่อนข้างเรียบอิดชอบอาหารเลี่ยนๆนี่ไม่ใช่มีสปาเกตตี้คอหมูแจ่วด้วยแต่โอเคไหมNostalgia for Unity รู้สึกยังไงบ้างเปิดๆตอนเข้าไปรู้สึกเวียนหัวนิดนึงอ่ะคือตามที่ขิงเข้าใจอ่ะน่าจะเป็นแบบว่าเล่าผ่านแบบเสียงแสงแล้วก็บรรยากาศของการถูกกันอยู่ในแบบเพลิงไหม้ของตึกอะไรเงี้ยอาจจะเป็นฟีลเหมือนหาทางออกไม่ได้แล้วก็แบบได้ยินแต่เสียงอึกทึกเห็นแต่แสงที่มันแบบวาบวาบของแสงไฟเนาะเพราะแสงมันก็จะเป็นส้มแล้วก็ดูเหมือนตันไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยความรู้สึกอึดอัดเก็บตังก็ได้นะแบบว่าคนละ 2-300 อย่างเงี้ยจะทำให้ดีไปเลยแบบมี 2-3 ห้องให้เป็นแบบ experience ไปเลยเข็งคิดว่าอย่างนั้นจะคุ้มกับการเดินทางมามากกว่าก็เลยมาจบที่ร้านเชื่อหรือว่าเนี่ยชื่ออะไรนะพาต้าเพนเซชั่นนะคะคือนอกจากร้านจะสวยอ่ะอาหารก็อร่อยนะอาหารอร่อยมากทุกคนอยากให้มากันนะกินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กำลัง head back ไปที่รถนะคะอิ่มอร่อยมากคาร์บเน้นๆแป้งเน้นๆเลยอิ่มจนแบบหายใจไม่ค่อยออกเลยก็น่าจะ head back home แล้วนะคะจะไปส่งคุณแฟนกลับบ้านก่อนแล้วก็ขิงก็จะแว้นนะคะกลับบ้านขิงต่อหลังจากนี้เนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันค่ะสำหรับ beginning with me สัปดาห์นี้นะมีเหตุไม่คาดฝันเนาะก็คือยังแตกแต่ไม่เป็นไรเรากลับมาได้นะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ